กลับเข้าสู่ช่วง Market Talk นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับของดีของจังหวัดราชบุรีเหมือนเช่นเคยแล้วก็พบกับสาวงามเมืองราชบุรีเหมือนคำขวัญเหมือนเช่นเคยพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูมาพร้อมกับไก่เลยพี่ปูลองขันให้ดูหน่อยสิคะโอ้ยอย่าทำเช่นขันให้ดูหน่อยได้ไหมคะวันนี้มาพร้อมกับไก่ไก่งงขอถามก่อนปกติมันขันเอ็กเอ็กเอ็กตอนเช้าปะไม่ค่ะมันร้องกระตักกระตักอ๋อมันไม่ตื่นมาปลุกเราไม่อันนี้จะเป็นระบบฟูงนะร้องต้องพร้อมกันสามัคคีค่ะสามัคคีชุมนุมกันเลยถูกค่ะโอ้โหอย่างนี้แต่แถวข้างบ้านหรือข้างๆฟาร์มนี่เขาจะรำคาญเราไม่ชินนะถ้าไม่ได้ยินจะนอนไม่ให้หลับนี่อาจจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนิดนึงทางมลพิษคำเสียงเพราะไม่ปลุกชาวบ้านตอน6 โมงเช้าตอน5 นะคะจะมาปลุกกันตอนที่หิวนะคะที่แบบไก่อาจจะหิวเลี้ยงไก่งวงโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงไก่งวงไม่ธรรมดาทำไมถึงอยากเลี้ยงไก่งวงอ่ะไก่แบบไก่ไข่ไก่อะไรก็มีอะค่ะต้องบอกอันนี้เป็นอาชีพที่ทางเนื่องจากกรมปศุสัตว์แนะนำนะคะเป็นอาชีพเสริมในช่วงแรกๆค่ะว่าไอ้ตัวใหญ่เลี้ยงง่ายตัวถ่ายละครจันทร์ถ่ายแบบเข้ามาเลี้ยงไก่งวงใช่ไหมคะประมาณนั้นแหมว่าอยู่ค่ะก็มันเป็นอาชีพที่แบบไก่งวงที่เลี้ยงง่ายโตไวตัวใหญ่และเนื้อเยอะแล้วก็สัตว์นี้เป็นสัตว์กินพืชค่ะเป็นมันมังสวิรัติค่ะจริงเหรอใช่ถูกต้องเขาไม่กินหัวอาหารแบบไก่อะคะหัวอาหารก็คือเป็นมาจากลำจากข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เช่นหนอหรือไส้เดือนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเนื้อสัตว์เขาจะไม่ทานอ๋อเขาจะไม่คุยเขี่ยเหมือนไก่ทั่วไปอย่างถ้าไก่ทั่วไปก็จะกินมดกินแมลงอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่ะอันนี้เป็นสัตว์กินพืชเห็นบอกว่าต้องแบบถ้าไม่มีปล่อยให้เขาเลี้ยงไปตามทุ่งให้เขาไปหาผักหญ้ากินเองเนี่ยก็ต้องหาผักหญ้ามาสับๆให้เขากินใช่ค่ะต้องบอกว่าไก่งวงตอนนี้นะคะของเราก็เราเลี้ยงในระบบมาตรฐานฟาร์มก็จะมี2 รูปแบบนะคะก็คือเป็นมาตรฐานฟาร์มฟรีแลนซ์ค่ะก็คือจะมีอาณาบริเวณจำกัดกักขังเพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้กับเขาไม่ให้ที่จะไปโดนนั่นนู่นนี่จัดไปพบโรคภายนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกรูปแบบนึงตอนนี้นะคะประเทศไทยเราเด่นในเรื่องของการเลี้ยงไก่งวงในแบบคอกยกพื้นนะคะเพราะว่าการเลี้ยงไก่งวงในคอกลอยหรือคอกยกพื้นนะคะสามารถที่จะป้องกันโรคได้อันดับแรกค่ะมาด้วยเป็นใช่ค่ะก็คือจะอยู่ในแวดล้อมที่ดีค่ะก็คืออากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ทำให้เขามีกินสาบน้อยลงแล้วก็มีสวัสดิภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะบอกว่าการเลี้ยงไก่งวงในรูปแบบของคอกลอยของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงเรานะคะก็คือเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยเพราะเราจะไม่ใช้ระบบไฟในการดูแลเขาเลยนี่คาร์บอนเครดิตก็มาลดโลกร้อนก็มาไม่อันนี้เนื่องจากลูกค้าเรานะคะต้องบอกว่าของเราเนี่ยค่ะได้ส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว2 ประเทศเป็นที่ต้องการและประเทศที่ซื้อเราคือประเทศเกาหลีนี่ค่ะเพราะว่าทางลูกค้าเราเป็นคนบอกว่าก็คือเนื่องจากมาดูงานนักศึกษาดูงานต้องขอบคุณสตรีไทยค่ะมีเสน่ห์อย่างรุนแรงค่ะไปดึงชาวต่างชาติเข้ามาค่ะแล้วมาบริโภคแล้วก็มาเจอวิธีการเลี้ยงแบบประเทศไทยค่ะค่ะซึ่งโอ้เลี้ยงโดยที่แบบ1ออร์แกนิกด้วยใช่ถูกต้องไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะวัสดุข้อก็จะมาจากธรรมชาติเราจะไม่ใช้โครงเหล็กมีหลังคาเท่านั้นที่จะอาศัยค่ะก็เลยเป็นข้อดีของของไก่งวงที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเห็นบอกว่ามีโอเมก้าเหมือนปลาด้วยใช่ถูกต้องจริงเหรออันนี้ต้องบอกว่าแลบการรับรองเนื้อนะคะไก่งวงจะเป็นโปรตีนที่สูงที่สุดในบรรดาเนื้อสัตว์และก็มีโอเมก้า3ด้วยอันนี้แลบรับรองโดยหมอเกษตรกำแพงแสนไม่ต้องไปกินไก่บวกปลากินเนื้อบวกปลากินไก่งวงอย่างเดียวนะคะได้ทั้งโปรตีนและโอเมก้าแล้วก็ครบเลยย่อยง่ายด้วยตัวไก่งวงนะคะโปรตีนของเขาย่อยง่ายแล้วก็เป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็สามารถดูดซึมได้เร็วกว่าโปรตีนเนื้อสัตว์จากนี่นะคะก็1ตัวเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ที่เราเลี้ยง1ตัวต้องมี2เพศ2สายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันบอร์นนะคะจะเลี้ยงอยู่ที่6ถึง7เดือนค่ะถึงจะได้ไซส์นี้อยู่ที่6กิโลครึ่งโอ้โห6กิโลครึ่งก่อนที่จะมา6กิโลครึ่งก็จะประมาณสัก8กิโลค่ะอายุการเลี้ยงก็จะอยู่ที่6ถึง7เดือนแต่ยังมีอีกสายพันธุ์นึงนะคะเป็นสายพันธุ์ที่สมอลไวท์สีขาวก็จะพัฒนาโดยคนไทยเกษตรกรไทยเรานะคะก็เป็นสมาชิกของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรีเนี่ยค่ะก็จะมีอายุการเลี้ยงที่4เดือนเนื้อก็จะเยอะเท่านี้เลยเนื้อนุ่มมากก็คือได้8กิโล6กิโลแต่เลี้ยงน้อยกว่าย่อยง่ายสั้นกว่าโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากรมปศุสัตว์นะคะได้ประกาศพรบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะในเรื่องของพรบการย
ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงแล้วก็พรบ.โรงฆ่าเพื่อควบคุมป้องกันโรคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยไก่งวงเรามาจากสถานที่ที่ฆ่าได้มาตรฐานนะมีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการันตีให้กับผู้บริโภคได้ว่าไก่งวงของเราปลอดภัยและปลอดโรคนี่ค่ะแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เอ็มม่าขอท้าชิมนิดนึงนะคะปกติเนี้ยก็กินไก่เห็นแบบทุกเมนูมาแล้วไก่งวงนี่ขอบอกเลยยังไม่เคยกินวันนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตนะคะคือปกติจะเห็นโรงแรม5ดาวเนี่ยมีไก่งวงเรารู้สึกว่าสีมันจืดๆอ่ะมันไม่น่าจะอร่อยแล้วดูชิ้นมันเบลอเบล่าเราก็เลยแบบไม่เคยจะไปตักตรงนั้นเลยอ่ะไก่งวงต้องบอกว่าไก่งวงลักษณะเขาเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่โตไวตัวใหญ่เนื้อเยอะเพราะฉะนั้นเนื้อของเขานะคะก็มีคุณประโยชน์ด้วยและสามารถที่เนี่ยนำเนื้อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบได้เยอะมากซึ่งอันนี้ค่ะก็ถ้าที่ทางราชบุรีทำนะคะก็จะมีไส้จ้อก่อนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปตัวแรกนะคะที่ทางกรมบริษัทมาสอนเราตั้งแต่ประมาณปี62ค่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวไส้อั่วไก่งวงค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นไก่งวงสูตรพริกไทยดำแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดและตอนนี้นะคะก็ลูกค้ามีเควสไปเยอะเลยใช่ลูกค้าร้านอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยต้องเมนูอย่างนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าทางในปานที่หลังจากซื้อเนื้อไก่งวงเราไปแล้วตอนนี้มีความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็ส่งออกเดี๋ยวก็เนปาลเดี๋ยวก็เกาหลีไม่ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือไก่งวงนะคะเป็นสัตว์ที่ชาวต่างชาติบริโภคแต่ตอนนี้เราอยากจะมาพูดว่าคนไทยก็นิยมค่ะและสามารถที่จะทำเมนูไทยๆได้เยอะมากซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมของคนไทยและตอนนี้นะคะไก่งวงเนื่องจากขาตัวใหญ่นะคะพอเวลามาอบโอ้โหไม่ต้องไปอิ่มไปทั้งวันเลยนะคะแค่ขาเดียวไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วค่ะในไทยก็มีน้องไก่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะใหญ่มากนะคะถูกต้องหนึ่งขานี่กินไปได้ทั้งอิ่มทั้งวันนะคะไม่ต้องปกติถ้าจะทานน้องไก่ต้องไปดิสนีย์ปกติถ้าเป็นไก่งวงใช่วันนี้ไม่ต้องบินไปแล้วประเทศไทยก็มีค่ะรสชาติดีกว่าด้วยแถมออร์แกนิกด้วยอร่อยกว่าค่ะใครที่กังวลในเรื่องของสารเคมีฮอร์โมนต่างๆที่เคยใช้ในอุตสาหกรรมไก่ปกตินะคะวันนี้ทางเลือกใหม่ก็นี่รักสุขภาพมาที่ไก่งวงเลยจะชิมอันไหนก่อนดีมันเยอะไปหมดอันนี้เนื่องจากเรารวมมาแล้วเนาะรวมมาแล้วใช่ถูกต้องอยากให้ชิมค่ะแอบเอาซ่อมมาดิฉันคิดว่าฉันใช้มือหยิบแล้วนะคะนี่เอาไม่ใจร้ายขนาดนั้นเอาอันแรกก่อนดีกว่าที่ทางปศุสัตว์เขามาสอนให้ทำเป็นการปรับสูตรมาเองเลยนี่อันนี้มันหยิบมาจากอันนี้นะคะเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นสูตรโบราณค่ะไม่มีฟอสเฟตและไนเตรตโอ้ลักษณะอร่อยหรอมีอ่ะก็ลองดูถ้ามีสารเคมีอร่อยสิสูตรโบราณค่ะคนไทยทำต้องอร่อยค่ะคนไทยทำต้องอร่อยนะคะเขาบอกไม่มีสูตรไนเตรตไม่มีไนเตรตและฟอสเฟตก็คือทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะผู้สูงอายุหรือเด็กหรือว่าผู้ที่รักสุขภาพทานได้ชิมก่อนใช่ค่ะอร่อยค่ะความมันจะมาจากข้าวโพดหวานคือเนื้อไก่นิ่มอ่ะค่ะอร่อยอร่อยแต่เราอาจจะไม่เนื้อละเอียดเหมือนจอตลาดทั่วไปเพราะเราเน้นให้ได้ทานเนื้อไก่งวงค่ะแล้วก็ตัวใช้ได้เลยค่ะเยี่ยมเลยตัวนี้เยี่ยมเลยตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอั่วไก่งวงค่ะไส้อั่วนี่ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะคะค่ะราชบุรีก็มีค่ะราชบุรีเดี๋ยวนี้เขามีไส้อั่วแล้วนะคะพัฒนาแล้วนะคะนอกจากมีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งแล้วยังมีไส้อั่วด้วยนะคะคนอ้วนปากท่อแต่หน้าสวยไม่เป็นไรอภัยอภัยได้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดมากค่ะเราเน้นได้เครื่องเทศที่แบบกลมกล่อมมากเมื่อเข้ากับเนื้อไก่กินไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อไก่งวงและตัวเครื่องเทศก็คือจะมาจากชาวบ้านที่ปลูกอยู่ในแถบนั้นเพราะฉะนั้นปลอดภัยชุมชนด้วยใช่ถูกต้องค่ะอันนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำโดยเกษตรกรในชุมชนถ้าเกิดว่าเป็นหมู่บ้านอื่นมาขายนะคะพี่ปูจะไม่ซื้อนะคะก็จะซื้อสินค้าในเขตปากท่อของตัวเองเท่านั้นนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไม่ต้องบอกว่าจริงๆเครือข่ายของไก่งวงราชบุรีเราเป็นเกษตรกรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะว่าเราทำในรูปแบบของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงค่ะถ้าคุณเกษตรกรเนี่ยติดต่อมาได้เลยเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนอะไรกันจะได้ใช่เขาเรียกว่าหมุนเงินในกลุ่มให้ทุกคนอยู่ได้เหมือนกันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเดี๋ยวเขาก็แอบมาซื้อไก่งวงเราไปกินด้วยใช่เพราะเขาขายได้แล้วก็เงินมาซื้อไก่งวงเราไปกินต่อแม่ตอนนี้จริงๆเราอยากประชาสัมพันธ์ว่าให้ประเทศไทยเราก็มีไก่งวงนะคะแล้วก็มีเมนูที่ทำจากเนื้อไก่งวงหลากหลายมากแล้วก็สามารถที่จะไปทำเมนูอื่นๆได้หลากหลายสามารถบริโภคได้ทั้งปีไม่จำเป็นต้องเป็นคริสต์มาสอย่างเดียวนี่นี่ไม่ต้องใส่หัวเซนต์คอร์สแล้วมากินไก่งวงนะคะใช่ถูกก็กินทั้งปีนะเห็นโรงแรมเขาก็มีตลอด
ตอนนี้ก็คือโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งมากกว่าเราอยากให้คนไทยบริโภคของดีนะเพราะว่ามีโอเมก้าด้วยโปรตีนที่ไขมันต่ำด้วยนี่ตัวนี้เห็นภูมิใจนำเสนอมากเลยหน้าตาเหมือนเนื้อแดดเดียวเลยทำไมสีไก่งวงเขาจะไม่เหมือนสีไก่ทั่วไปตัวนี้เราทำจากเนื้อสะโพกนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อไก่งวงจะมี2รูปแบบก็คือเนื้ออกที่เป็นเนื้อขาวสะโพกจะเป็นเนื้อแดงและยิ่งทำเป็นอเมริกันบอนเนื้อจะแดงแล้วเท็กเจอร์คล้ายๆเนื้อวัวอันนี้คืออเมริกันบอนปะใช่ค่ะถูกต้องตัวนี้จะเป็นเนื้อสะโพกลองชิมดูค่ะเล็กหน่อยก็ได้อันเล็กนิดนึงโอเคอเมริกันบอนนะคะวันนี้เจ้าจะมาอยู่ในปากของดิฉันนะคะนี่ลองชิมดูเขาบอกว่าอันนี้สูตรเด็ดของทางพี่ปูเลยนะคะสูตรเด็ดของไก่งวงได้วันนี้เหมือนเนื้อเลย texture การเคี้ยวจะเหมือนเนื้อค่ะกินไก่ในสไตล์เนื้อค่ะแต่ว่าเราจะไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อไม่มีเลยค่ะใครรักในการกินเนื้อแล้วไม่อยากบริโภคเนื้อมาไก่งวงแทนค่ะเหมือนเนื้อแบบเนื้อแดดเดียวเลยอะใช่บางคนทานถ้าไม่ทราบคือถ้าปิดบล็อกไว้ก็คือจะนึกว่าเนื้อค่ะไม่มีกลิ่นปลาไม่มีกลิ่นคาวค่ะอันนี้เนื่องจากไก่งวงเราเลี้ยงในระบบอินทรีย์นะคะถ้าไก่งวงอเมริกันเราจะเลี้ยงในรูปแบบของปล่อยเลี้ยงอิสระค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงในรูปแบบของคอกยกพื้นก็จะมีอีกอย่างนึงเนื้อก็จะนุ่มแล้วก็มีมันแทรกซึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของเนื้อไก่งวงของรัฐเกษตรกรไทยเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยดิฉันมองว่าถ้าจะขายดีตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบันเทิงในความบันสุกนะคะตั้งวงในบันสุกเนี่ยควรแนะนำเมนูนี้ไปเลยตัวไหนก็ได้ตั้งวงบันสุกนี่แนะนำเลยนะคะเหมาะมากเกินมากค่ะที่เราเลือกเมนูมาเนื่องจากชอบส่วนตัวอ๋อชอบส่วนตัวใช่ค่ะจริงๆเขาทำได้หลากหลายมากเลยจะบอกว่าเนื้อไก่งวงแกงเขียวหวานได้อร่อยมากโอ้โหไม่แปลกใจนะคะว่าทุกเมนูอาหารทำไมถึงอร่อยหมดเพราะเป็นคนชอบทานชอบสรรหาและชอบมาจะบอกว่าเมนูไทยๆทำอะไรก็อร่อยด้วยเนื้อไก่งวงค่ะผัดกะเพรานี้แบบมีกระทะไหมคะคุณผู้ชมถ้ามีกระทะอยู่บ้านหรือมีน้ำมันพืชอยู่แล้วมีผัดกะเพราอยู่แล้วโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรเกิดคุณผู้ชมบอกโอ๊ยฉันอยากกินน่ะฉันเห็นมันดีจังเลยอ่ะค่ะค่ะพี่ปูนะคะไก่งวงราชบุรีค่ะ0929249942ค่ะค่ะอันนั้นรูปพี่ปูหรือเปล่าคะทำไมสวยจังรูปมิตรแกรนนะคะที่ Facebook ขอสวยนิดนึงพี่ปูเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครมาชมพี่ปูว่าสวยเดี๋ยวจะลดให้อีก 10% นี่ไงคะคือ2นี่ไงคะเขาเขียนไปแค่ 10% เขียนไว้แล้วค่ะโปรโมชั่นแปรรูปซื้อ2แถม1ลดอีก 10% อันนี้พี่ปูอาจจะลดมากกว่า 10% นะคะเชิญได้หน้าฟาร์มนะคะพิกัดไก่งวงราชบุรีค่ะแต่ต้องวิ่งไปจับไก่เองอ่ะเอามาเรามีสต็อกให้แล้วก็มีเมนูให้ค่ะอันนี้เป็นเมนูหน้าฟาร์มนะคะสามารถที่จะไปทานที่ฟาร์มได้ค่ะฟาร์มอยู่ตรงปากท่อไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ค่ะตั้งพิกัดไปว่าไก่งวงราชบุรีค่ะโอ้โหมีเจ้าเดียวเจ้าเดียวเลยไหมก็เรามีหน้าที่ทำตลาดเกษตรกรเลี้ยงหลายเจ้าค่ะอ๋อเลี้ยงแต่มาเราเป็นผู้รับซื้อเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุมชนเดียวกันประธานวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรีค่ะโอ้โหเป็นท่านประธานนะคะเป็นท่านประธานนะคะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นจะมีเกษตรกรในเครือข่ายเราเยอะค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะบิดขับด้วยนะคะที่ได้คัดพี่ปูเนี่ยนะคะเอาไก่งวงมาให้คุณผู้ชมนะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยเขาเป็นนโยบายของบิดขับหรือว่าอยากจะสมัครเข้ามาร่วมกับบิดขับก็สมัครได้นะคะบิดช็อปก็มีทั่วประเทศนะคะติดตามได้ทาง Facebook ของบิดช็อปไทยแลนด์เป็นไงคะร่วมงานกับบิดขับบิดช็อปเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดและก็เทคนิคการขายค่ะค่ะดีค่ะก็คือพัฒนาความรู้แล้วก็ช่วยเกษตรกรด้วยเพราะว่าพื้นฐานเราคือเกษตรกรมาพัฒนาการตลาดด้วยที่นี่อ๋อนะคะพอพัฒนาเป็นอย่างนี้ปุ๊บยอดขายก็ดีขึ้นนะคะทำให้เกษตรกรเราอยู่ได้ใช่ถูกต้องนะคะก็เป็นโครงการที่ดีๆที่ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมที่ซื้อสินค้าผ่านทางบิดขับเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สินค้าจะไม่ได้ของดีเขาคัดมาแล้วอบรมผู้ประกอบการมาเรียบร้อยแล้วด้วยทุกอย่างส่งจริงไม่มีมิจฉาชีพใช่ค่ะนะคะเราก็เป็นแบรนด์ของบิดช็อปที่การันตีให้ทางรายการด้วยนะคะโอ้ยวันนี้นี่มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะขอย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งได้ไหมคะก่อนที่จะปิดรายการไปกินไก่งวงกันเนี่ยอ่ะย้ำเลยค่ะพี่ปูให้ยังไงสามารถสั่งได้นะคะก็คือ 10% ถ้าจากที่นี่เลยค่ะแล้วก็หน้าฟาร์มนะคะเราจะลดราคาพิเศษมากกว่า 10% ค่ะนี่นะคะไปเยี่ยมไปเยียนไปเล่นไปดูไก่งวงถ่ายรูปกับไก่งวงยินดีต้อนรับและยินดีต้อนรับ
ของท่านค่ะที่ฟาร์มไก่งวงด้วยไม่เคยเห็นไก่งวงตัวเป็นๆไปที่เราได้ใช่ใช่ใช่มันจิกไหมมันดุไหมมันน่ารักมากโอ้โหมันเดี๋ยวต้องไปเรามีนัดกันเรามีนัดกันได้เรามีนัดกันวันนี้หมดเวลาของช่วง Market Talk และรายการ Talk Together แล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มม่าจะไปกินข้าวไปอันนี้แล้วก็ปีกไก่อันนี้นะคะวันนี้จะไปกินข้าวแล้วกินไก่งวงอิ่มทั้งวันแน่นอนจะไปรับโอเมก้า3นะคะคุณผู้ชมที่อยากอิ่มอร่อยแบบเอ็มม่าก็ติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ Facebook ของพี่ปูไก่งวงราชบุรี0929249942นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่กับรายการ Talk Together วันพรุ่งนี้กับพี่อั๋นมนัสตั้งสุขคันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ